ครับสวัสดีครับอาจารย์ขาได้รับรู้มาตรการที่ออกมาของทางสารโลกแล้วนะคะว่าให้ครอบคลุมทั้งสองประเทศต้องถอนทหารออกจากบริเวณพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารค่ะอาจารย์ถือว่าคำวินิจฉัยครั้งนี้เหมาะสมไหมคะก็ดีที่สุดเท่าที่จะคาดหวังได้เพราะว่าศาลก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฟังความข้างเดียวนะครับค่ะประเมินแล้วให้เราถอนคนเดียวสั่งให้กัมพูชาถอนด้วยค่ะน่าจะเป็นก็จะทำให้มันปลอดทหารเขตปลอดทหารนะก็จะได้ทำให้ไอ้ความตึงเครียดต่างๆนี่มันหย่อนลงค่ะถูกไหมครับถ้าไม่มีทหารนะแต่นี่ในถ้าเปิดในมันในบริเวณที่เป็นพื้นที่ของประเทศไทยนี่ถึงเราไม่มีทหารเราก็มีตำรวจได้ค่ะนะผู้รักษาความปลอดภัยมีอยู่ได้นะแต่นี่บางท่านยังเข้าใจผิดคิดว่า 4.6 ตารางกิโลเมตรนี่เป็นพื้นที่ทับซ้อนมันไม่ใช่มันเป็นพื้นที่ประเทศไทยแท้ๆมันอยู่ฝั่งไทยของเส้นสันปันน้ำนะมันไม่มีปัญหาค่ะเราจะไปหยิบยื่นให้เขาเปล่าๆผมขอเตือนแค่นี้อย่าเข้าใจผิดค่ะไม่ใช่บอกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ทับซ้อนคือตัวประสาทกับพื้นที่ที่ปราสาทพระวิหารตั้งอยู่นั่นคือพื้นที่ซับซ้อนและเราก็ไม่เคยโอนอธิปไตยให้กัมพูชาเราคัดค้านมาตลอดเป็นเวลา50ปีแล้วนะครับเราไม่เคยยอมรับนะครับจึงได้มีพื้นที่ซับซ้อนตรงนั้นค่ะจึงมีปัญหาอยู่ค่ะแต่ว่าทางกัมพูชาก็ไม่ยอมรับก็เลยกลายเป็นปัญหาอย่างนี้ค่ะอาจารย์เมื่อศาลโลกมีคำสั่งออกมาแบบนี้เขาถือว่าเป็นของเขาเราได้คำพิพากษาข้างมากเราได้คำพิพากษาแย้งข้างน้อยยังถือว่าเป็นของเราเราคัดค้านไว้มีจดหมายของคุณถนัดนะถึงอูทันนะลงราคมมาสมทบนะไปหาอ่านเอาสิทำชาทำไม่เห็นก็นะแต่เราคัดค้านว่าศาลตัดสินผิดนะเราไม่เคยเห็นชอบนะเราไม่เคยยอมรับว่ากัมพูชามีอธิปไตยเหนือปราสาทพระวิหารค่ะอันนี้จึงเป็นพื้นที่ทับซ้อนอยู่ค่ะนะครับอาจารย์คะจากนี้ไปอาจารย์ประเมินว่าจะต้องกลับมาสู่กลไกทวิภาคีที่ยังน่าจะใช้งานได้หรือเปล่าคะก็คือ JBC กับ GBC ระหว่างไทยและกัมพูชานะคะก็ JBC ก็ใช้งานได้แต่เรามีคนพอที่จะรู้จักโต้แย้งเสียงกัมพูชาบ้างไม่ใช่ว่าเขากล่าวหาเราแล้วเราไม่โต้อะไรเลยคือเขาเป็นฝ่ายที่ทำผิดตลอดเวลาเราไม่ตอบโต้ไม่ชี้แจงเลยว่าเขาเป็นฝ่ายรุกรานนะกับกลายเป็นเราเป็นฝ่ายนะในรายงานของเกมส์ว่าเขาแตกต่างหาแล้วเราไม่มีคำแก้เลยอยู่ในรายงานมันก็ไม่ถูกต้องค่ะมันไม่มีความเสมอภาคเลยในการเจรจาค่ะอาจารย์คะเงื่อนไขหนึ่งของศาลโลกตามที่คุณเสริมสุขรายงานนะคะบอกว่าห้ามไทยขัดขวางการดำเนินการใดๆที่จะพัฒนาพื้นที่โดยรอบปราสาทพระวิหารซึ่งหมายความว่าไทยก็จะต้องไม่ขัดขวางกรณีการส่งการลำเลียงสิ่งต่างๆขึ้นไปตรงนี้ต้องพิจารณาก่อนลำเลียงจากทางไหนค่ะลำเลียงเข้ามาข้างในมาข้ามในเขตไทยเราไม่ขัดขวางเราเป็นฝ่ายอนุญาตนะเราก็อนุญาตให้เข้าขึ้นมาได้นะแต่ต้องขึ้นมาทางไหนล่ะเราต้องเป็นผู้อนุญาตเพราะมันข้ามมาเข้ามาในเขตไทยนะค่ะคือตรงนี้ต้องดูรายละเอียดในคำตัดสินของศาลกันอีกครั้งนะคะศาลไม่ได้ตัดสินอะไรเลยศาลนี่ยังเป็น provisional measures มาตรการคุ้มครองชั่วคราวไม่ได้ตัดสินนะครับเป็นแต่เพียงข้อเสนอแนะในชั้นนี้นะก่อนที่จะคดีเริ่มเพื่อไม่ให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดสิทธิ์โดยใช่เหตุคุณต้องเข้าใจเรื่องมันเป็นกระบวนการพิจารณาของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศเขามีมาตรการคุ้มครองชั่วคราวทุกคราวฉะนั้นก่อนที่ศาลก็จะเริ่มคดีเขาอย่าให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไปทำให้กรณีนั้นเป็น prejudice นะคือทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์เท่านั้นเองมันยังไม่ใช่เรื่องที่อยู่ในสาระเนื้อหาของคดีเลยแม้แต่น้อยค่ะไม่หรอกหรือยังครับค่ะมันเป็นการกระทำที่เรียกว่า without prejudice ในภาษาอังกฤษคือไม่กระทบกระเทือนสิทธิของแต่ละคู่กรณีเลยนะครับค่ะต้องให้เข้าใจตามนี้นะครับซึ่งอาจารย์ประเมินว่า
มาตรการชั่วคราวที่ออกมาชอบธรรมแล้วสำหรับทั้งสองประเทศนะคะก็อย่างน้อยก็ดีกว่าที่เขากัมพูชาขอฝ่ายเดียวเพราะศาลก็ไม่ผมก็เชื่อแล้วว่าศาลคงไม่จะพิจารณาหรือฟังความข้างเดียวแต่เขาก็ฟังความไทยด้วยรู้จักเขาจะไปสั่งได้ไงว่าห้ามไม่ไปทำหนึ่งว่านะฮะให้กัมพูชาทำข่มเหงไทยได้ตามใจชอบเขาทำอย่างนั้นไม่ได้เขาก็ตัดสินว่าทั้งสองฝ่ายก็ต้องถอนทหารออกไปสิไม่ใช่กัมพูชาเอาทหารไปซ่อนไว้ในปราสาทพระศาลแล้วซุ่มยิงไทยงั้นมันก็ไม่ต้องถูกไหมค่ะศาลเขาก็รู้นี่ว่าอะไรที่ทำได้อะไรที่ศาลไม่ควรทำศาลเขาไม่ทำอะไรที่มันโจ่งแจ้งออกมาเป็นแสดงถึงความไม่ยุติธรรมของศาลนะเพราะศาลก็ต้องระวังมากนะทีนี้เป็นมีคนโต้แย้งไว้มากแล้วในอดีตค่ะอาจารย์ถ้าอย่างมติที่ออกมาตามรายงานก็คือ11-5นะคะตรงนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงไหมคะหรือว่าสบายใจได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรนะครับ11-5ก็ศาลก็ผู้พิพากษาแต่ละท่านก็มีเอกสิทธิ์ของท่านท่านจะพิจารณายังไงก็ได้คุณจะไปบังคับผู้พิพากษายังไงมีความเห็นตรงกัน11-5นี่ก็หมายความว่าก็ยังมีอีก5คนที่ไม่เห็นด้วย11นี่ก็เป็นเสียงข้างมากแล้วก็มีอีกอันนึงอีก15คนนึงก็ยังมีแต่มันก็ไม่แตกกันแล้วมันก็อย่างน้อยก็ยังมีคนที่เข้าข้างหรือเห็นว่าศาลตัดสินไม่ถูกค่ะนึกออกไหมค่ะมันไม่ใช่เป็นความเห็นเอกฉันค่ะนะมันยังมีปัญหาอยู่เยอะอาจารย์คะจากนี้ไปกระบวนการของศาลหลังจากที่ออกมาตรการชั่วคราวแล้วครอบคลุมทั้งสองประเทศก็คือการตีความคำพิพากษาปี2505ซึ่งจะใช้เวลา 1-2 ปีใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วจากนี้ไปทางไทยเองควรจะต้องเตรียมพร้อมยังไงคะกับการตีความคำพิพากษาก็กระบวนการขั้นต่อไปกัมพูชาก็จะต้องเสนอคำฟ้องก่อนคำฟ้องนะเขายังไม่ได้เสนอคำฟ้องเลยก็มีแต่คำร้องนะก็ต้องเสนอคำฟ้องแล้วศาลจะกำหนดให้ไทยเสนอคำแก้ฟ้องนะแล้วในการเสนอคำแก้ฟ้องนะไทยก็มีสิทธิที่จะคัดค้านอำนาจศาลซึ่งไทยก็จะต้องทำนะค่ะซึ่งน่าจะได้ประกาศออกไปแล้วชัดเจนแล้วแต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้ประกาศชัดเจนแต่ว่ามันก็ไม่มีความจำเป็นในชั้นนั้นเขาอยากจะรอไปออกไปอีกหน่อยก็ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาอะไรค่ะค่ะเราก็ยังมีสิทธิอยู่เราสมมติสิทธิที่จะคัดค้านอำนาจศาลอยู่เสมอค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษานอกจากคู่กรณีจะเห็นชอบยินยอมแล้วไม่มีอำนาจบังคับคดีเลยแม้แต่น้อยค่ะครับค่ะขอบพระคุณมากค่ะท่านอาจารย์สมปองค่ะสวัสดีครับ